วันนี้เรามาดูวิธีการเซตอัพเครื่องโบลครั้งแรกนะครับหลังจากที่ซื้อมาวิธีการก็เปิดเครื่องนะครับกดปุ่มแล้วก็ต้องรอมันบูทนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวที่โทรศัพท์ก่อนนะครับโทรศัพท์ก็เราต้องลงแอปไว้ก่อนนะครับ3แอป3ตัวที่แนะนำก็คือตัวฟิตเนสอันนี้ก็ลงเผื่อไว้นะครับ Wahoo Utility นี่เอาไว้เช็คพวกสัญญาณต่างๆนะครับความแรงแต่หลักๆตัวที่เราต้องใช้งานจริงๆคือตัว Wahoo Element นะครับตัวนี้ผมลงเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูสังเกตว่าจะเป็นภาษาไทยนะครับแต่บางเครื่องอาจจะเป็นภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับเมนูของเครื่องว่าเราตั้งยังไงอย่างเครื่องโทรศัพท์มือถือตัวนี้ตั้งเป็นภาษาไทยนะครับเมนูต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยอันดับต่อมานะครับเราก็ตอนนี้เครื่องโบได้มาแล้วนะครับมันก็จะมีให้ใส่ QR code นะครับวิธีการนะครับอันดับต่อมาก็ไปที่ตั้งค่านะครับแอดตัวเครื่องนะครับนะครับตอนนี้ก็จับคู่รอสักพักนะครับแล้วก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าตอนนี้ก็มีการจับคู่กันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะหากมีการอัปเดตตอนนี้ก็อัปเดตได้เลยหรือยังไม่อัปเดตก็ได้ตอนนี้ผมขอยกเลิกไปก่อนละกันตัวโทรศัพท์มือถือควรจะเปิดบลูทูธและ Wi-Fi ในครั้งแรกให้เรียบร้อยนะครับเมนูต่อมาที่อยากให้สนใจก็คือตัวนี้ 48% คือปริมาณไฟในเครื่องของโบตอนนี้นะครับตอนนี้ก็แสดงสถานะว่ามันคอนเน็กเชื่อมต่อกันแล้วนะครับวิธีดูสังเกตง่ายๆนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีการเชื่อมต่อแล้วโทรศัพท์ตอนนี้ผมลองในตัวอย่างนี้ผมใช้เป็นตัว Android นะครับถ้าการอัปเดตเราก็อัปเดตตรงนี้ต่อไปนะครับผมขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องเมนูตัวแอปของตัว Element นะครับหลักๆการใช้งานแอปจะมีทั้งหมด4เมนูด้วยกันก็คือขี่นี่ก็คือการสร้างเส้นทางต่างๆนะครับในการดาวน์โหลดพวกเส้นทางต่างๆลงในเครื่องนะครับเช่นเราต้องการค้นหานะครับจะไปไหนเราก็สามารถสร้างจากเมนูนี้ได้นะครับต่อมาก็คือผลก็คือผลสรุปนะครับรายละเอียดสถิติการปั่นของเราตอนนี้ยังไม่มีอะไรในหน้านี้หน้านี้โล่งๆเพราะว่าเครื่องนี้ยังเป็นเครื่องใหม่เรายังไม่ได้ไปลองปั่นถ้าหากเราลองปั่นแล้วมันจะเก็บสถิติทุกอย่างค่าฮาร์ดเรทระยะทางทุกๆอย่างเส้นทางต่างๆจะถูกเก็บในหน้านี้นะครับโปรไฟล์ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรานะครับตรงนี้เราก็สามารถถ้าหากยังไม่มีบัญชีกับทาง Wahoo นะครับก็กดสมัครใหม่ได้ฟรีนะครับแล้วก็ใส่มันก็จะขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็กำหนดหน่วยตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นเมตริกนะครับหรือเป็นระบบอื่นนะครับแต่นี้ก็คนไทยก็ส่วนมากใช้เมตริกนะครับก็เป็นเซนติเมตรนะครับความน้ำหนักส่วนสูงนะครับวันเดือนปีเกิดการที่เราต้องใส่วันเดือนปีเกิดเพื่อเขาจะได้คำนวณตัวฮาร์ดเรทโซนให้โดยอัตโนมัติถ้าหากฮาร์ดเรทโซนตรงนี้เราต้องการสามารถแก้ไขได้ด้วยเช่นกันนะครับก็มาแก้ตรงในหน้านี้ตรงนี้ก็คือฮาร์ดเรทโซนนะครับแต่เมนูหัวใจหลักๆของตัวในการใช้งานนะครับคือเมนูตัวนี้ครับการตั้งค่าการตั้งค่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับก็คือว่าด้านบนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อก็จะบอกมีการสถานะการเชื่อมต่อแล้วไฟในตัวเครื่องโบมีอยู่ 44% นะครับเมนูต่อมาก็คือการอัปเดตแล้วก็ตัวที่น่าสนใจที่สุดก็คือการปรับแต่งเพจนะครับตรงนี้เป็นเรียกว่าลูกเล่นหลักของเครื่องโบเลยนะครับก็คือของ Wahoo เองเพราะ Wahoo เองการแต่งหน้าจอปรับหน้าจอเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปปรับที่ตัวเครื่องสามารถปรับได้ที่แอปเลยนะครับผมโอเคปรับแต่งเพจผมเข้าไปนะครับตอนนี้ตัวเครื่องจะมีทั้งหมดเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมี3หน้านี่คือหน้าที่1สังเกตไฟทั้งบนหน้าที่2หน้าที่3นะครับตอนนี้มี3หน้าตอนนี้ไม่มีแผนที่ขึ้นเพราะเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับนี่กลับไปหน้าที่1ใหม่ถ้าเรามาดูบนหน้าจอตัวแอปนะครับข้างบนอย่าไปดูนะครับดูต่อมาคือ1 2 3ตอนนี้มีทั้งหมด3หน้านะครับการที่เราจะเซตอัพหน้านี้นะครับเราก็ไปที่การออกข้อมูลออกกำลังกายนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วปัจจุบันก็คืออันนี้นะครับระยะทางก็คืออันนี้นะครับเวลาก็คือด้านนี้นะครับถ้าต้องการย้ายอย่างเช่นผมต้องการย้ายเวลามาไว้ด้านบนสุดการปรับแต่งผมก็ลากนะครับมันจะเปลี่ยนให้ทันทีนะครับสังเกตได้เลยนะครับความเร็วผมอยากลากไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับมันก็จะย้ายมาอัตโนมัตินะครับตรงนี้นี่คือจุดเด่นของโบนะครับเพราะว่าของตัว Wahoo ทั้งหมดนะครับที่สามารถเซตอัพผ่านตัวแอปของเขาได้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าตอนนี้หน้ามันมีทั้งหมดแค่3หน้านะครับเราสามารถสร้างได้สูงสุดถึง7หน้านะครับตรงนี้เรามีแค่3หน้าถ้าเราต้องการสร้างหน้าเพิ่มนะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับเพิ่มหน้าอัตโนมัตินะครับเทสนะครับโอเคตอนนี้หน้าที่4เกิดขึ้นบนเครื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้หน้าที่4เราอยากรู้ว่ามันต้องการข้อมูลอะไรเราสามารถสร้างได้เองนะครับตรงนี้มีให้เลือกทั้งหมด75เมนูนะครับในการเลือก
ผมต้องการเรื่องความเร็วนะครับสมมติผมสมมุติว่าผมต้องการเรื่องความเร็วผมต้องการเรื่องอุณหภูมิละกันนะครับปุ๊บตอนนี้มันจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์นะครับนะครับคือความเร็วกับอุณหภูมิตอนนี้เราได้ทั้งหมด4หน้าแล้วนะครับนะครับหน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3แล้วก็หน้าเทสหน้าที่4เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าตัวเครื่องหน้าที่1นะครับหน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4นะครับคือหน้าที่ผมสร้างมาก็คือมีอุณหภูมิอุณหภูมิกับความเร็วนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถปรับย้ายได้เอาอุณหภูมิไว้ข้างบนก็ได้นะครับมันก็จะย้ายอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็คือจุดหลักของเขานี่ก็คือการปรับแต่งเพจนะครับต่อมาก็คือตั้งค่าเซ็นเซอร์เมนูต่อมานะครับตั้งค่าเซ็นเซอร์ก็คือในกรณีที่ต้องการอาร์ตแอดเพิ่มฮาร์ดเรทนะครับหรือรอบตัววัดรอบขาเซ็นเซอร์ต่างๆเรามาสามารถมาแอดที่เมนูนี้ได้ตรงนี้จะมีการค้นหาอัตโนมัติตอนนี้ผมยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อใดๆนะครับเมนูต่อมาก็คือไฟ LED และเสียงนะครับตรงนี้เป็นการเซตอัพเรื่องเสียงนะการแจ้งเตือนต่างๆจุดเด่นของวาฮูก็คือตรงนี้ไฟด้านบนนะครับนอกจากเป็นตำแหน่งที่บอกจำนวนเพจที่แสดงแล้วนะครับมันสามารถแสดงเป็นลักษณะเป็นอินดิเคเตอร์บอกได้นะครับเช่นความเร็วนะครับผมกำหนดให้เป็นความเร็วก็หมายถึงว่าเวลาปั่นเร็วไฟมันก็จะวิ่งตึ๊ดๆๆขึ้นนะครับหรือเป็น power meter หรือ heart rate zone ก็ได้ heart rate zone มันก็คือเช่นอยู่โซน1มันก็จะเป็นไฟเม็ด1โซน2ก็ขึ้นไฟขึ้นมาอีกโซน3ก็ขึ้นเตือนขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้ผมชอบมากเลยเวลาปั่นนะครับก็สามารถสังเกตได้ง่ายนะครับไม่ต้องก้มหน้าไปดูอะไรมากเราสังเกตจากไฟได้ทันทีนะครับว่าตอนนี้เราปั่นอยู่ประมาณโซนเท่าไหร่แล้วนะครับในการเบิร์นของเราตัวเราเองนะครับโอเคต่อมานะครับเมนูต่อมาตอนนี้อย่างที่ผมบอกครับหน้าที่3เรายังไม่มีแผนที่ใดๆนะครับเราก็ไปที่จัดการแผนที่นะครับตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มแผนที่ประเทศไทยได้นะครับแต่ต้องเชื่อมต่อWi-Fi ไว้ก่อนนะครับกดที่เอเชียนะครับแล้วก็ไปเลือกประเทศไทยไฟล์ประเทศไทยจะอยู่ประมาณ15เมกนะครับตรงนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันเพราะไม่ต้องใช้เวลานะครับเป็นการบอกคร่าวๆนะครับว่าการเพิ่มแผนที่ต้องเพิ่มยังไงถ้าเพิ่มเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะขึ้นแผนที่ภาษาไทยให้อัตโนมัติแล้วก็สามารถนำทางได้ด้วยนะครับหมุนหน้าจออยู่เสมอนะครับแล้วก็การหยุดอัตโนมัตินั่นหมายถึงว่าเวลาเราปั่นนะครับถ้าเราตั้งเซตหยุดอัตโนมัติเช่นผมปั่นไฟแล้วผมติดไฟแดงนะครับเครื่องจะทำการหยุดการคำนวณอัตโนมัตินะครับก็จะไม่บันทึกลงในเครื่องในสถิตินะครับแล้วก็ไฟพื้นหลังก็คือเปิดแบ็คไลท์หรือไม่เปิดดูนะครับถ้าผมกดปิดปุ๊บมันปิดทันทีนะครับเปิดก็เปิดทันทีนะครับหรือจะให้มันเปิดแค่ช่วงเวลาหนึ่งเราก็ตั้งได้นะครับว่าเราเปิดกี่วินาทีนะครับเราสามารถตั้งได้ตรงนี้ปิดนะครับเปิดนะครับตรงนี้ก็คือการเซตสตาร์ว่านะครับเครือข่าย Wi-Fi นะครับไอ้ตรงนี้เวลาเซตเปิด Wi-Fi นะครับแล้วก็อนุญาตให้ใช้ Wi-Fi แล้วก็มากดเลือกตรงนี้การแจ้งเตือนนะครับการโทรศัพท์นั่นหมายถึงว่าถ้าเรากดเปิดตรงนี้ก็คือเวลามีโทรศัพท์สายเข้ามาเรียกเข้ามาขณะที่เราปั่นอยู่มันก็จะขึ้นโชว์บนหน้าจอเลยถ้าชื่อที่เมมไว้มันก็ขึ้นชื่อเพื่อนเราเลยนะครับบนหน้าจอข้อความก็เช่นกันพวก SMS มี SMS ส่งเข้ามานะครับมันก็จะเตือนขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ห้ามรบกวนถ้าเราไม่ต้องการใช้นะครับชัตดาวน์อัตโนมัติก็หมายถึงว่าจะปิดเครื่องอัตโนมัติกี่นาทีถ้าหากเราไม่ได้มีการใช้เครื่องนะครับตรงนี้ก็บอกรุ่นของแอปพลิเคชันการอัปเดตนะครับว่าเราใช้อัปเดตเวอร์ชันไหนอยู่นะครับก็เป็นการใช้งานโบลคร่าวๆนะครับเป็นผมคิดว่าเครื่องโบลเนี่ยไม่ว่าวาฮูทุกรุ่นเป็น Element โบลหรือตัวมินินะครับเป็นไมค์ที่ใช้ค่อนข้างง่ายมากนะครับโดยที่ผู้ใช้เองไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน IT มากนักนะครับเพราะการเซตอัพต่างๆเนี่ยเราสามารถเซตอัพผ่านโทรศัพท์มือถือคำถามต่อมานะครับก็หลายคนบอกว่าเราจำเป็นไหมที่เราไปปั่นจักรยานเราต้องพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยเพื่อการเซตอัพต่างๆนะครับจริงๆแล้วสำหรับเครื่องวาฮูเองไม่จำเป็นต้องพกโทรศัพท์ไปนะครับถ้าหากเป็นพวกรุ่นโบหรือรุ่น Element นะครับเพราะว่าตัวเครื่องก็มี GPS ในตัวนะครับการเซตอัพต่างๆสามารถทำได้บนเครื่องเองนะครับไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันนะครับโดยที่ไปที่ปุ่มเมนูด้านซ้ายมือด้านข้างกด1ครั้งนะครับเพื่อเข้าเมนูการตั้งค่านะครับก็จะเห็นว่าด้านบนก็คือเวลาแสดงเวลานี่คือการเชื่อมต่อโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ในเครื่องนะครับตรงนี้เราก็สามารถตั้งไฟเปิดปิดนะครับปิดเปิดนะครับตรงนี้ได้เช่นกันเปิด5วินาทีนะครับไฟ LED ตรงนี้ตั้งว่าเป็นฮาร์ดเรทอย่างที่ผมบอกนะครับจะตั้งบนเครื่องหรือเราตั้งตรงนี้ก็ได้แล้วก็เพิ่มเซ็นเซอร์ก็หมายถึงว่าเราสามารถแอดเซ็นเซอร์พวกฮาร์ทเรทหรื
รอบขานะครับมาตรงนี้ได้นะครับก็ถ้าหากเลิกใช้ก็กดกลับไปเป็นเมนูเดิมนะครับส่วนการปิดเครื่องนะครับก็แค่กดค้างไว้นะครับมันก็จะถามว่าเครื่องปิดไหมนะครับแล้วเราก็บอกว่าใช่ปิดมันก็จะปิดให้ทันทีนะครับก็เป็นการใช้งานโบว์เบื้องต้นง่ายๆนะครับสำหรับส่วนอื่นๆนะครับวิธีการใช้งานเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายในคลิปถัดๆไปละกันนะครับขอบคุณครับ